นับสนุนโดย MSI Biostar Aurus และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีรีบอนเมฆค่ะวันนี้ค่ะเรามีเมนบอร์ดจาก MSI จะมารีวิวให้ได้ดูกัน1รุ่นนะคะซึ่งอย่างที่เมย์เคยพูดไว้ค่ะตั้งแต่ตอนที่รีวิวเมนบอร์ด MSI ตัวแรกเลยนะว่าบอร์ดเกมมิ่งของเขาเนี่ยเขาจะมีการแบ่งออกมาเป็น3ซีรีส์ย่อยๆค่ะเพื่อให้เราเลือกใช้งานกันง่ายๆนะก็จะมีรุ่นเล็กสุดนะก็คือตัว Arsenal ค่ะถัดมาจะเป็นตัว Performance แล้วก็ท็อปสุดเนี่ยนะก็คือตัว Enthusiast ค่ะทีนี้การที่เราจะดูว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้นะคะมันอยู่ในซีรีส์ไหนเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยความคุ้นเคยนะหรือไม่ก็ไปดูที่หน้ากล่องค่ะเขาก็จะมีระบุเอาไว้นะคะเขาก็จะใช้วิธีการแบ่งซีรีส์แบบนี้มาเรื่อยๆนะตั้งแต่ตัวชิปเซต100มาจนถึง300ซีรีส์ค่ะที่เป็นตัว360แล้วก็370นะคะทีนี้พอมาถึงชิปเซต Z390 ค่ะ MSI บอกว่าอ่ะโอเคอย่างนั้นเนี่ยนะมันอาจจะยากเกินไปสำหรับเหล่าสาวกของเขานะคะเขาก็เลยเอาซีรีส์พวกนั้นเนี่ยมารวมอยู่ในชื่อรุ่นเลยแล้วก็ใช้เป็นตัวย่อเอาค่ะแล้ววันนี้ค่ะประเดิมเทปแรกกันเลยนะคะกับเมนบอร์ดตัวท็อปสุดที่จะอยู่ในซีรีส์ Arsenal ค่ะกับรุ่นนี้เลยMSI MAG Z390 Tomahawk ค่ะซึ่งคำว่า MAG เนี่ยนะก็ย่อมาจาก MSI Arsenal Gaming เนี่ยแหละค่ะคือถ้าจะเอาชื่อรุ่นมาใส่เต็มๆนะมันก็จะยาวไปไงเขาก็เลยย่อมาเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็น Series Performance ก็จะย่อเป็น MPG แล้วก็ Enthusiast ก็จะเป็น MEG ค่ะจำง่ายๆแค่นี้เลยนะต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะรู้กันง่ายขึ้นแล้วค่ะทีนี้พอเมนบอร์ดรุ่นนี้นะคะมันต่อท้ายชื่อรุ่นว่า Tomahawk เนี่ยแน่นอนค่ะว่าเขาจะเป็นเมนบอร์ดในราคาที่จับต้องได้นะแต่มาในดีไซน์แบบดุดันแล้วก็มีความครบครันด้วยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนสักนิดนึงค่ะด้านหน้ากล่องค่ะก็จะมาในโทนสีเทาเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นเด่นๆอยู่ตรงกลางกล่องเลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นโลโก้ MSI ค่ะแล้วด้วยความที่เมนบอร์ดรุ่นนี้นะคะใช้ชิปเซตจากทาง Intel เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของ Intel ระบุอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นชิปเซต Z390 นะคะแล้วก็รองรับตัว Intel Optane Memory ด้วยค่ะส่วนด้านหลังกล่องนะคะนี่ก็จะเป็นเมนบอร์ดเลเยอร์ค่ะที่จะมาพร้อมกับคีย์ฟีเจอร์แรกค่ะเป็นตัว Extended Heatsink Design นะคะก็คือตัว Heatsink ของชุดภาคจ่ายไฟ CPU เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนะคะแล้วฝาหลัง Back IO เนี่ยนะเขาก็จะมีการติดมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับ Intel USB 3.1 Gen 2นะคะที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูลของเราเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยใช้เป็น Audio Boost ค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะคะที่เขาใช้เป็น Dual Intel LAN ค่ะส่วน M.2 เนี่ยมีมาให้ใช้งาน2สล็อตนะคะแล้วก็จะมี M.2 Shield ด้วยช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนค่ะสุดท้ายเลยรองรับตัว Intel CNVi ค่ะสำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi ถึงแม้ว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะจะเป็นเมนบอร์ดเกมมิ่งในซีรีส์ที่เล็กที่สุดของเขานะคะแต่ต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยมาแบบโหดแล้วก็ดุดันเลยค่ะโทนสีนะคะจะใช้เป็นโทนสีดำแล้วก็ตัดกับสีเทาของตัวฮีทซิงค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นฮีทซิงค์ของชิปเซตแล้วก็ฮีทซิงค์ของชุดภาคจ่ายไฟ CPU นะคะแต่ทีนี้เนี่ยตรงบริเวณฮีทซิงค์ชิปเซตนะคะเขาจะมีอลูมิเนียมเพลทแปะทับลงมาอีกทีนึงแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีที่สว่างขึ้นมานะคะก็จะทำให้ตัวบอร์ดเนี่ยมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะรวมไปถึงตรงบริเวณ M.2 แล้วก็ตรงโคเวอร์ตรงนี้ที่เป็นพลาสติกค่ะเพราะฉะนั้นโทนสีของเขานะคะมันก็จะมีทั้งโทนเทาเข้มแล้วก็เทาที่สว่างขึ้นมาค่ะแล้วก็จะล้อกันนะคะกับดีไซน์ของตัวกราฟิกที่อยู่บนเมนบอร์ดตรงนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะ Tomahawk รุ่นนี้นะคะเขาก็ยังมีฝาหลัง Back IO Panel เนี่ยติดมาให้จากโรงงานด้วยค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยนะคะรองรับอะไรบ้างเริ่มจากซ็อกเก็ต CPU ก่อนเลยค่ะซ็อกเก็ต CPU ค่ะเป็น LGA1151 รองรับ CPU Intel ได้ทั้ง Gen 8แล้วก็ Gen 9ค่ะชุดภาคจ่ายไฟที่ให้มาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9เฟสนะคะซึ่งตัวนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Core Boost ด้วยค่ะที่จะทำให้
การจ่ายไฟให้กับ CPU เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสล็อตแรมค่ะมีมาให้4สล็อตเป็นแรม DDR4 แบบ Dual Channel นะคะความจุสูงสุดจะอยู่ที่64 GB ค่ะส่วนบัสเนี่ยนะสามารถโอเวอร์คล็อกได้สูงถึง 4,400 MHz ค่ะแล้วก็ยังรองรับเทคโนโลยี Intel XMP ด้วยค่ะส่วน expansion slot ค่ะมีมาให้ทั้งหมด5สล็อตนะคะเป็น PCI Express 3.0 ทั้งหมดค่ะแล้วก็จะเป็นสล็อตสั้น2สล็อตสล็อตยาวเนี่ย3สล็อตนะคะส่วนความเร็วของมันค่ะก็จะวิ่งที่ X16 X1 X4 X1 แล้วก็ X1 ค่ะรองรับการทำงานแบบมัลติการ์ดด้วยก็คือ Crossfire ค่ะซึ่งสล็อตบนสุดนะคะเขาก็จะมี Steel Armor มาให้แบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสล็อตของเรานะคะก็รองรับการใส่การ์ดจอขนาดใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ Twin Turbo M.2 กันบ้างค่ะที่เขาจะมีมาให้ใช้งานเนี่ย2สล็อตนะคะสล็อตบนใส่ SSD ได้ยาวสุดที่110 มม.ค่ะส่วนสล็อตล่างนะคะยาวสุดจะอยู่ที่80 มม.ค่ะแต่ว่าก็จะมาพร้อมกับ M.2 Shield แบบนี้นะคะที่จะช่วยในการระบายความร้อนนะแล้วก็ทำให้เมนบอร์ดเนี่ยดูหล่อขึ้นด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเขาจะมีมาให้อีก1สล็อตค่ะสำหรับติดตั้งการ์ด Intel CNVI นะคะเผื่อใครอยากจะเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ก็สามารถซื้อมาติดตั้งได้เลยค่ะSATA 3.0 ค่ะมีมาให้6พอร์ตระบบเสียงค่ะใช้เป็นชิปเซ็ต Realtek ALC892 นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Audio Boost ค่ะตัวคาปาซิเตอร์ใช้เป็น Audio Grade นะคะแล้วก็มีการแยกไลน์ปริ้นออกมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะส่วน Internal Connector นะคะเขาก็จะมีมาให้ใช้งานครบเลยค่ะแล้วก็จะกระจายอยู่ทั่วเมนบอร์ดนะคะตำแหน่งแรกเป็นตัว Water Pump Header ค่ะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะส่วน System Fan Header มีมาให้ทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะ1 2 3 4แล้วก็5ค่ะส่วนตัว USB นะคะมีมาให้ทั้ง USB 3.1 Gen 1 2หัวค่ะก็คือตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมี USB 2.0 มาให้อีก2หัวค่ะก็คือคู่นี้เลยนี่แบบนี้นะคะส่วนตัวปลั๊ก RGB ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย3หัวนะคะเป็นแบบ12โวลต์เนี่ย2หัวค่ะก็คือจะอยู่ตรงบริเวณนี้1แล้วก็ตรงนี้อีก1นะคะส่วนอีกปลั๊กนึงค่ะจะเป็นแบบ5โวลต์นะคะหรือว่า ARGB มีมาให้1ตำแหน่งค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย MSI จะเรียกว่าเป็นแบบ Rainbow ซึ่งตัว Rainbow ของเขาค่ะสามารถซิงได้กับทุกๆอุปกรณ์นะคะที่เขียนว่ารองรับ ARGB ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปลั๊ก12โวลต์ปลั๊ก5โวลต์หรือว่าสีไฟบนเมนบอร์ดเนี่ยสามารถปรับได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mystic Light ของเขาค่ะก็ปรับได้ทั้งตัวเอฟเฟคนะคะแล้วก็สีไฟค่ะแล้วก็ยังสามารถซิงกันได้ทั้งซิสเต็มด้วยค่ะส่วน Back IO Panel ค่ะก็จะมีพอร์ตมาให้เราใช้งานครบเลยนะคะทั้ง PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดค่ะ USB 2.0 ให้มา2พอร์ต DisplayPort 1พอร์ต HDMI อีก1พอร์ตค่ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็น Dual Intel LAN ค่ะ USB 3.1 Gen 2 นะคะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4พอร์ตค่ะเป็น Type A 3พอร์ตแล้วก็ Type C อีก1พอร์ตค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น Audio Jack แบบ O-Jack ค่ะแล้วก็ Digital Optical ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดที่โหดมากนะทั้งเรื่องของดีไซน์เรื่องของสเปคแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับเมนบอร์ดในซีรีส์ Arsenal Gaming ของเขาค่ะอ่ะทีนี้ในกล่องนะคะเขาก็ยังมีอุปกรณ์บันเดิลมาให้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มที่เซตแรกกันก่อนเลยเป็นชุดคู่มือ Quick Installation Guide และแผ่น DVD Driver ค่ะ RGB Extension Cable แบบ4พินค่ะมีมาให้1เส้น M.2 Screw ค่ะมีมาให้2ชิ้นนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเก็บเอาไว้ให้ดีๆเลยนะเพราะว่าบอร์ดแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้ขนาดไม่เท่ากันค่ะแล้วชิ้นมันเล็กนะพอเวลาหายแล้วก็จะหายากค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นโลโก้ MSI สำหรับติดที่หน้าเคสก็สำหรับคนที่เป็นสาววง MSI นะคะจะรู้ดีค่ะว่าโลโก้ MSI เนี่ยนะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนมันทุกปีเลยนะปรับตรงนั้นนิดตรงนู้นหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการปรับด้วยเหมือนกันนะคะใครที่รู้ว่าปรับตรงไหนเนี่ยนะอ่ะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบแล้วก็หน้าไบออสของเมนบอร์ดรุ่นนี้กันค่ะเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็ยังคงมาในคลิก BIOS เวอร์ชัน5นะคะที่จะมีมาให้เราใช้งานเนี่ย2โหมดนะหน้านี้จะเป็นตัว Easy Mode ค่ะแล้วก็อีกหน้านึงนะคะจะเป็นตัว Advanced Mode ค่ะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะที่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีลายกราฟิกที่แตกต่างกันออกไปในเมนบอร์ดแต่ละรุ่นค่ะ
แล้วก็ด้านข้างจะเป็นเมนูนะคะตัวเซตติ้งเนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่าได้เยอะแยะเลยนะทั้งเรื่องของซิสเต็มนะคะแล้วก็การตั้งค่าการบูทค่ะถ้าใครจะโอเวอร์คล็อกนะคะก็มาที่หน้านี้สามารถปรับตัวคูลได้นะคะแล้วก็แฟลชไบออสได้ค่ะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น OC profile สำหรับเซฟโปรไฟล์หลังจากที่เราปรับตั้งค่าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะมีฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะเข้ามาปรับตั้งค่ารอบพัดลมได้นะคะถ้าเราใส่ไปครบทุกตัวเนี่ยนะมันก็จะโชว์ทั้งหมดเลยค่ะพอดีวันนี้ไม่ใส่เข้าไปแค่ CPU ตัวเดียวเนาะนี่มันก็จะโชว์แบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอร์ด Explorer นะคะก็จะโชว์รายละเอียดว่าเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะคะแค่เอาเมาส์ไปชี้มันแค่นั้นเองนี่มันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีปุ่มเกมบูสต์มาให้เราใช้งานนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โหมดไหนค่ะแล้วก็สามารถเปิดปิด XMP ได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะนี่ก็สามารถใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกค่ะสำหรับเมนบอร์ดจากทาง MSI ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเมย์จะทดสอบแค่เฉพาะตัว CPU อย่างเดียวนะก็จะใช้เป็นตัว i9-9900K ค่ะซิงค์เดิมนะคะแล้วก็เมนบอร์ดอ่ะก็ตามนี้นะคะ Z390 Tomahawk ค่ะแรมก็ใส่ไป16 GB นะคะเป็นแรม DDR4 ค่ะแล้วก็การ์ดจอเนี่ยใส่เป็น RTX 2060แต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เราไม่ได้เน้นการ์ดจอนะคะก็ให้ดูสเปคของมันคร่าวๆตามนี้แล้วกันค่ะใครที่อยากเห็นผลทดสอบของการ์ดจอนะคะเดี๋ยวมีเทปแยกให้แน่นอนค่ะอ่ะทีนี้ผลเบนช์มาร์กด้วยโปรแกรม Cinebench R15 นะคะคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่ 1843 CB ค่ะแล้วก็แรงกิ้งเนี่ยตามนี้เลยแล้วนอกจากนี้ค่ะเมนบอร์ดรุ่นนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าสีไฟได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mystic Light ค่ะซึ่งตัวนี้นะจะปรับได้ทั้งไฟบนเมนบอร์ดแล้วก็ไฟของอุปกรณ์อื่นๆที่มันรองรับด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเมย์ติดตั้งตัวแรมที่มีไฟไปก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ตำแหน่งของไฟบนเมนบอร์ดนะคะจะมีมาให้2ตำแหน่งก็คือตรงบริเวณสล็อตแรมค่ะที่ด้านใต้แผ่น PCB นะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณ Heat Sink Chipset ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเอฟเฟคที่เขามีมาให้เนี่ยนะคะหลากหลายมากคือแค่นั่งไล่เอฟเฟคเนี่ยนะบอกเลยว่ามีเป็นวันค่ะนะคือใครชอบแบบไหนนะคะอยากได้โทนสียังไงจะเป็นสีลุ้งหรือเป็นอะไรเงี้ยอ่ะคุณก็เลือกแล้วก็กดแอพพลายไปแบบนี้นี่มันก็จะเปลี่ยนสีให้เราแล้วนะคะซึ่งเอฟเฟคเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากจริงนะอันนี้นี่คือแค่หน้าแรกของเขานะคะนี่มันมีตั้ง5หน้าดูนะอย่างที่บอกค่ะชอบแบบไหนนะคุณลองเล่นดูได้เลยค่ะมันก็จะได้เป็นแบบที่เราชอบมากที่สุดเนาะแล้วก็สามารถปรับสปีดได้นะปรับค่าความสว่างได้ค่ะก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ยังสามารถซิงค์กับทุกๆอุปกรณ์ได้อีกด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะกับการรีวิว MAG Z390 Tomahawk ตัวนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกที่เห็นดีไซน์เนี่ยนะเมย์นึกถึงตัวเกมมิ่ง M3 เลยนะคือถึงแม้ว่าโทนสีนะคะอาจจะไม่ได้เป็นโทนสีดำตัดสีแดงนะแต่ด้วยการวางเลเยอร์นะคะการเลือกใช้วัสดุเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงเมนบอร์ดในระดับนั้นเลยค่ะซึ่งเมนบอร์ดรุ่นนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปนะเราจะเห็นได้ว่าเมนบอร์ดราคานี้เนี่ยนะคุณไม่มีทางได้ดีไซน์สวยๆดุดันแล้วก็ไม่ได้ความครบขนาดนี้แน่นอนค่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีงบประมาณอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะถือเป็นเมนบอร์ดอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะทีนี้ฝากข่าวกันสักนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการรับประกันของ MSI นะคะสำหรับใครค่ะที่ซื้อเมนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอนะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมปีนี้นะคะคุณสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อขยายการรับประกันจาก3ปีเป็น4ปีได้เลยค่ะมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะคือคุณต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเขานะคะภายใน30วันนับจากวันที่ซื้อหรือว่านับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จค่ะก็จะสามารถใช้งานอุปกรณ์ของเขานะคะได้แบบอุ่นใจยาวๆเลยละค่ะแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้นะคะหลายๆร้านมีขายแล้วค่ะเดี๋ยวเมย์จะลงลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ